งเรียนแก่นนครวิทยาลัยนะคะก็เป็นโรงเรียนมัธยมแบบผสมรุ่นแรกของประเทศไทยในจำนวน6โรงเรียนตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2510นะคะแบบสหศึกษาแล้วก็มีพัฒนาการมาเป็นลำดับจนกระทั่งปัจจุบันนะคะถือว่าเป็นสถานศึกษาขนาดใหญ่ที่เปิดสอนตั้งแต่ม .1 ถึงม .6 นะคะปีนี้มีอายุครบ50ปีแล้วค่ะครับซึ่งในวันนี้ครับรายการอีสานวันนี้ของเรานะครับรับเกียรติจาก2ท่านด้วยกันนะครับที่จะมาพูดคุยสนทนากันในเรื่องกล่าวนี้นะครับท่านแรกนะครับขอแนะนำให้ท่านรู้จักกับท่านนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นนะครับท่านธีรศักดิ์ทีขายุพันธ์อยู่ซ้ายมือผมด้วยนะครับสวัสดีครับท่านนายกครับและถัดไปครับท่านผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยครับท่านผู้อำนวยการวีระเดชซาตาครับสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะขออนุญาตเรียนถามท่านนายกธีรศักดิ์ก่อนเลยนะคะในฐานะนายกสมาคมนักเรียนเก่าแก่นนครวิทยาลัยด้วยนะคะความเป็นมาของการจัดงาน50ปีแก่นนครวิทยาลัยเนี่ยเพราะคิดถึงจึงกลับมาอยากให้ท่านเล่าให้ฟังด้วยค่ะก็คงจะเรียนแนวคิดนะครับว่าจริงๆแล้วผมว่าทุกคนเนี่ยเห็นความสำคัญของการศึกษาดังนั้นสถาบันการศึกษาอย่างเช่นโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยเนี่ยเป็นสถาบันที่ผลิตบุคลากรแล้วก็เป็นบุคคลที่ออกไปทำคุณประโยชน์ประเทศชาติมากมายหลายท่านเหล่านี้ในปัจจุบันนี้ก็มีตำแหน่งมีหน้าที่มีการงานที่มั่นคงพร้อมที่จะช่วยส่งเสริมในเรื่องระบบการศึกษาได้ก็จะใช้โอกาสของการรวมตัวในแต่ละวาระเพื่อที่ท่านเหล่านี้ก็จะได้สละทุนทรัพย์สละแรงกายแรงใจเพื่อที่จะช่วยเหลือทางโรงเรียนในการพัฒนาส่งเสริมแล้วก็ต่อยอดเรื่องกระบวนการศึกษาให้เกิดความสมบูรณ์นะครับเพื่อให้รองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนั่นก็เป็นวัตถุประสงค์ประการที่หนึ่งที่อยากจะจัดกันสองที่ผ่านมาในอดีตก็เคยจัดกันครบ40ปี45ปีแต่วาระคราวนี้เป็นครึ่งศตวรรษที่เป็นความภาคภูมิใจของบรรดาศิษย์เก่าทั้งหลายที่อยากจะจัดงานเป็นการกลับมาเจอกันนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวคิดเพราะคิดถึงจึงกลับมาเป็นเรื่องปกติของทุกคนที่จะคิดถึงเพื่อนเก่าเพื่อนนักเรียนเก่าบรรยากาศเก่าๆคิดถึงครูเก่าก็อยากจะมาแสดงความกตัญญูกับครูเก่าด้วยนี่ก็เป็นแนวคิดที่เตรียมการการจัดงานในครั้งนี้ฮะค่ะทีนี้ความคาดหวังในการจัดงานครั้งนี้ครับท่านนายกก็อันดับแรกก็คือเรื่องวัตถุประสงค์ตามข้อหนึ่งที่นำเรียนให้ทราบเมื่อสักครู่เราตั้งใจจะระดมทุนนะครับเพื่อพัฒนาทางด้านการศึกษาส่งเสริมน้องๆนักเรียนส่งเสริมสถาบันส่งเสริมทุกอย่างของโรงเรียนให้เกิดความสมบูรณ์ขึ้นที่จะมีความพร้อมในการพัฒนาเด็กให้มีคุณภาพนะครับก็คิดว่าความพร้อมณตอนนี้ก็ได้รับการตอบรับจากบรรดาศิษย์เก่านะครับหลายพันคนที่พร้อมจะมาร่วมงานในคืนวันที่12กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้นะฮะก็คิดว่าน่าจะมากันอย่างพร้อมเพรียงนะครับบางรุ่นจองโต๊ะถึง26โต๊ะโอ้โหโต๊ะนี่ที่นั่งจุได้10ที่นั่งนะครับแล้วนั่นก็แปลว่าบางรุ่นนี่ถึง260คนเลยรวมตัวกันได้ถือว่าเก่งมากเลยสำหรับบางรุ่นค่ะขออนุญาตมาทางท่านวีระเดชซาตานะคะท่านผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยค่ะการบริหารงานที่ทางการบริหารงานของทางสมาคมนักเรียนเก่าเองเนี่ยมียังไงบ้างคะของสมาคมนักเรียนเก่าใช่ไหมครับก็มีการเราใช้คอนเซปต์ของการทำงานอย่างมีส่วนร่วมการร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันระหว่างโรงเรียนด้วยแล้วก็ระหว่างเครือข่ายเพื่อพัฒนาโรงเรียนซึ่งสมาคมนักเรียนเก่าเป็นสมาคมที่มีความเข้มแข็งมากๆแล้วก็ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการให้ข้อคิดข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการโรงเรียนเพื่อพัฒนาโรงเรียนไปสู่ความเป็นเขาเรียกว่าอะไรล่ะเป็นพัฒนาเด็กให้สู่การเป็นพลโลกในอนาคตครับนอกจากผู้บริหารของโรงเรียนแล้วก็ยังมีทีมผู้บริหารของสมาคมใช่ครับควบคู่กันไปด้วยครับเรามีศิษย์เก่าที่เข้มแข็งมากครับค่ะอย่างนั่งอยู่ตรงนี้ก็เข้มแข็งใช่ครับผมค่ะแล้วประวัติของการดำรงตำแหน่งท่านผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยเนี่ยเขามีนโยบายพัฒนาสถานศึกษาแห่งนี้กันยังไงบ้างอะคะอ๋อครับสิ่งที่มองไว้ว่าแก่นนครวิทยาลัยเนี่ยน่าจะบอกว่าเป็นโรงเรียนที่เป็นความคาดหวังของคนขอนแก่นนะครับเพราะเป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพนะครับเป็นโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงฉะนั้นการที่จะพัฒนาเด็กแก่นนครวิทยาลัยนี้เราจึงมองว่าเราจะต้องเป็นที่พึ่งของคนขอนแก่นเพื่อพัฒนาเด็กให้เป็นคนดีคนเก่งเป็นคนที่มีคุณภาพพัฒนาเด็กให้ก้าวไปสู่การเป็นพลโลกการเป็นพลโลกที่ดีนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับการพัฒนาทุกด้านไม่ว่าจะเป็นด้านคุณธรรมจริยธรรมเป็นคนดีเป็นคนเก่งแล้วก็ดำรงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขครับถามท่านต่อไปเลยนะครับท่านผู้อำนวยการวิรเดชซาตาในส่วนของโรงเรียนของเรานั้นมีส่วนสนับสนุนในเรื่องงานที่จะจัดขึ้นยังไงบ้างครับ
ครับผมให้คอนเซปต์คณะคุณครูว่าเรามีศิษย์เก่าที่เข้มแข็งที่เข้ามาช่วยโรงเรียนอยู่แล้วฉะนั้นการทำงานของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านนายกสมาคมนักเรียนเก่าแก่นครวิทยาลัยคือท่านธีรศักดิ์ธีคายุพันธ์เนี่ยเราจะทำงานควบคู่กันไปโดยตลอดครับแล้วก็มีอะไรจะปรึกษาหารือกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมถือว่าเป็นประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบของท่านด้วยฉะนั้นแก่นครจึงไปขอคำชี้แนะจากท่านอยู่ตลอดการทำงานจึงใช้คอนเซปต์ว่าร่วมมือร่วมแรงร่วมใจครับเพราะว่าเครือข่ายการพัฒนาโรงเรียนเนี่ยเราจำเป็นที่จะได้อย่างเช่นนักเรียนเก่าหรือว่าศิษย์เก่าเนี่ยเข้ามาช่วยโรงเรียนน่าจะบอกว่า collaborate toward success ครับผมแล้วจัดวันไหนนะคะงานวันที่12กุมภาที่จะถึงนี่ฮะ12กุมภาสถานที่นะคะที่โรงเรียนที่สนามฟุตบอลของโรงเรียนเลยครับท่านพอได้กรุณาเตรียมการสถานที่คือต้องใช้คำว่า 100% แล้วครับทั้งการประดับตกแต่งการเตรียมการไฟฟ้าแสงสว่างการอำนวยความสะดวกทุกประการเนี่ยตอนนี้สมบูรณ์ 100% แล้วนะครับก็คิดว่าพอถึงวันนั้นทุกอย่างก็พร้อมที่จะต้อนรับครูเก่าศิษย์เก่านะครับให้กลับมาแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกลับมาในครั้งนี้ไม่ใช่พูดเพียงแค่รำลึกแค่บรรยากาศแต่กำลังพูดถึงว่าจะทำยังไงที่แต่ละคนจะใช้ประสบการณ์ที่แตกต่างระดมกันมาช่วยโรงเรียนที่ผ่านมาในการจัดงานแต่ละครั้งเนี่ยก็จะมีรายได้ส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นจากการจัดงานแล้วก็มักจะคิดว่าจะทำอะไรให้กับโรงเรียนแต่มาเที่ยวนี้เราก็เปลี่ยนวิธีคิดแทนที่จะไปคิดว่าเราจะทำให้อะไรให้กับโรงเรียนเราก็ถามคณะนักเรียนแล้วก็ครูศิษย์ปัจจุบันว่าเขาอยากจะทำอะไรหลายเรื่องที่เราคิดกับหลายเรื่องที่เขาคิดมันไม่ตรงกันเลยมันเป็นเพราะอะไรคะเพราะวัยไหมคะหนึ่งมันคนละยุคแล้วเราเกิดในยุคแมนนวลเนาะตอนเราเกิดมาคอมพิวเตอร์ยังไม่มีพอเขาเกิดมาเขาเห็นคอมพิวเตอร์แล้วเขากล้าเปิดทั้งที่เขาไม่รู้จักแต่เรานี่พอเห็นปุ๊บเราไม่กล้าเพราะเรากลัวมันพังวิธีคิดมันก็แตกต่างประสบการณ์ก็แตกต่างเรากลับไปคิดถึงสิ่งปลูกสร้างบางประการเช่นสมมติ cover way ไอ้ที่ทางหลังคาคลุมทางเดินแต่เขากลับไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้เลยพบโดยวิธีของเขาคือการเรียนการเดินเรียนอยู่แล้วเขากำลังพูดถึงเขาอยากจะมีชุมนุมบางชุมนุมพัฒนาทักษะของเขาทักษะ ICT เขาเห็นครูหิ้วคอมพิวเตอร์ไปเดินไปสอนห้องนู้นสอนห้องนี้โรงเรียนก็มีแต่มีไม่เพียงพอผมว่าโดยวิธีคิดแบบนี้ในปัจจุบันเนี่ยเด็กนักเรียนเขารู้ดีว่าเขาต้องการอะไรแต่เราเนี่ยกลับไม่ค่อยรู้ว่าเขาต้องการอะไรดังนั้นโดยวิธีการตอนนี้เรากำลังอยู่ในกระบวนการเรียนรู้ร่วมกับนักเรียนที่เป็นศิษย์ปัจจุบันว่าจริงๆแล้วความต้องการหลักคืออะไรโดยที่เราอธิบายเราได้มีการพูดถึงคาดการณ์และก็พยากรณ์โลกวันนั้นน่าจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเช่นตอนนี้ยุทธศาสตร์ชาติกรรมการปยป.เขาประกาศออกมาเศรษฐกิจของประเทศต่อไปจะเป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์เศรษฐกิจดิจิทัลแล้วเรื่องนี้มันไปเกี่ยวพันกับอะไรกับที่ค่านิยมเดิมๆของผู้ปกครองและสังคมสังคมยังกำหนดตัวชี้วัดเด็กว่าโรงเรียนไหนเนี่ยโรงเรียนแต่ละโรงเรียนใช้ตัวชี้วัดเรื่องอะไรสอบติดแพทย์ได้เท่าไหร่ติดสถาปัตย์ติดวิศวะได้เท่าไหร่คือสังคมยังกำหนดตัวชี้วัดแบบเดิมๆแต่โลกมันเปลี่ยนไปฮะผมว่าโดยวิชาชีพบางวิชาชีพสำหรับโลกอนาคตในอดีตอาจจะไม่มีความสำคัญแต่ตอนนี้ความสำคัญมันกลายเป็นอันดับหนึ่งของโลกในอนาคตที่เกิดขึ้นพอแลกเปลี่ยนกับน้องๆนักเรียนเสร็จทุกคนก็เห็นบางสิ่งบางอย่างที่มันนอกเหนือจากประสบการณ์ที่เคยเป็นมาหรือแม้กระทั่งคณะครูอาจารย์ที่เราเรียนได้ทราบการสอนในปัจจุบันเราต้องก้าวข้ามเนื้อหาสาระวิชาละซื้อหนังสือ1เล่มเรียน1เทอมบทความเป็นจริงแล้วความรู้แค่1เล่มเนี่ยตลอดเวลา4เดือนเนี่ยมันน้อยเกินไปเพราะโลกนี้ความรู้มันมีอยู่ทั่วโลกเราเพียงแต่ติดไม้เกี่ยวให้เด็กไปเกี่ยวความรู้มีบุคลิกที่สนใจใฝ่เรียนรู้ถูกมั้ยฮะมีบุคลิกที่ใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิตเนี่ยกลับเป็นสิ่งที่ต้องการสำหรับโลกอนาคตประมาณอย่างนี้นะฮะที่เรากำลังแลกเปลี่ยนกันท่านพอท่านก็กรุณาให้เกียรติที่พูดถึงแต่ว่าจริงๆแล้วเราก็เพียงแต่แลกเปลี่ยนนะส่วนการกำหนดนโยบาย การขับเคลื่อนองค์กรเพื่อการบริหารจัดการศึกษาก็เป็นอิสระโดยท่านพอและคณะอยู่แล้วนะครับเพียงแต่เราก็เพียงแต่แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันแล้วก็เล่าวิธีคิดให้กันฟังเท่านั้นเองนะฮะปฏิท่านพอไปดูดิครั้งนึงครับสิ่งที่เราคาดหวังว่าการจัดงานครั้งนี้เนี่ยครับที่จะเกิดประโยชน์กับทางโรงเรียนเป็นยังไงบ้างครับครับสิ่งแรกสุดคือโรงเรียนเองนะครับอยากให้ศิษย์เก่ามาเยอะเพื่อที่จะให้ศิษย์เขาได้มาพบกับคุณครูนะอดีตคุณครูแล้วก็เพื่อนร่วมงานด้วยกันยิ่งมาเยอะเท่าไหร่ยิ่งดีแล้วก็อยากให้ทุกท่านมีความสุขด้วยนะครับและที่สำคัญที่สุดคืออยากให้ศิษย์เก่าเกิดความภาคภูมิใจในสถาบันอันทรงเกียรติของพวกเขาเองนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่คิดว่าจากที่ได้จากการจัดงานครั้งนี้คือความเป็นเอกภาพระหว่างศิษย์เก่าและก็ศิษย์ปัจจุบันและก็คุณครูที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่แก่นนครณปัจจุบันนี้ทั้ง200กว่าท่าน
นะครับอีกสิ่งหนึ่งที่เรามองก็คือถ้าหากว่ามีอะไรที่ศิษย์เก่าจะช่วยทางโรงเรียนได้นะครับเหมือนอย่างที่ท่านนายกพูดเมื่อกี้นี้ก็คือเราก็อยากจะเห็นการพัฒนาอยากจะเห็นความเป็นเอกลักษณ์ที่จะเกิดขึ้นในโอกาส50ปีแก่นครวิทยาลัยนะครับก็ยังเป็นโอกาสหนึ่งที่จะได้ช่วยกันสร้างสรรค์โรงเรียนให้เกิดการพัฒนายิ่งขึ้นไปครับค่ะสีประจำโรงเรียนคือแสดดำใช่ครับนะคะแล้ววันนี้เรานำอะไรมาโชว์บ้างคะเนี่ย เป็นการจัดทำของที่ระลึกในวาระ50ปีแก่นครวิทยาลัยค่ะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งของที่ระลึกเหล่านี้ทำมาจำหน่ายเพื่อนำรายได้ที่เราจะได้ไปพัฒนาเรื่องการศึกษาของโรงเรียนะนะครับก็จะมีหลากหลายมากมีแก้วมีลิสแบนถูกไหมฮ ะมีแมกเนตมีกระเป๋าแล้วก็มีเสื้อแจ็คเก็ตแล้วนอกจากนี้ที่ขายดีที่สุดแล้วก็คือนี่แหละเสื้อยืด50ปีก็คือผลิตมาเท่าไหร่ก็ไม่พอนะฮะตอนนี้สั่งไปหลายรอบจนถึงล่าสุดก็บอกรอบสุดท้าย800ตัวพอแล้วไม่มีแล้วแล้วเขาทำไม่ทันละแล้วคะเสื้อเราจำหน่ายตัวละเท่าไหร่ยังไงคะตัวนึงสัก200กว่าบาทนะฮะประมาณ200 บาทใช่ฮะ200บาทอันนี้เป็นเสื้อยืดนะคะครับมาทางนี้แจ็คเก็ตนี่แจ็คเก็ต300ครับผมโอ้ต่างกัน101นะคะแล้วสวยมากเลยค่ะ330นะครับอันนี้เปิดขายแล้ว30บาทขออภัยท่านนายกจำหน่ายมานานเท่าไหร่แล้วเนี่ยนี่ครับประมาณเดือนนึงเองครับหลังจากทำแล้วเสร็จก็เพียงแต่แค่ติดต่อไปยังเพื่อนๆตัวแทนแต่ละรุ่นเขาก็จะเป็นเครือข่ายเพราะเขาก็จัดงานรวมรุ่นกันเป็นระยะหนึ่งนะครับเพียงแค่บอกกล่าวไปทุกคนก็แจ้งไปแล้วงานนี้เราก็ขอกันว่าถ้ามางาน50ปีโรงเรียนช่วยกันใส่เสื้อ50ปีที่จัดเตรียมเอาไว้ซึ่งทุกคนก็พากันช่วยซื้อตอนนี้จำหน่ายแล้วเกือบ 3,000 ตัวละโอ้โหแล้วสั่งอีกแล้วสุดท้าย800ตัวใช่ฮะแล้วในวันงานจะเป็นจำหน่ายไหมท่านนายกวันงานมีฮะแต่ว่าถ้าเป็นเสื้อนี่ไม่มีเพราะว่าเสื้อไม่น่าจะพอละนะครับอาจจะมีบ้างของที่ระลึกนี้ฮะนะฮะแล้วก็วันนี้ก็ขออนุญาตนำเอาของที่ระลึกมาให้ทางรายการนะครับเผื่อพี่น้องประชาชนที่สนใจโทรศัพท์เข้ามานะครับก็มอบให้ไปเลยนะครับส่วนการจัดการก็เป็นของทางสถานีทางรายการที่จะจัดการมอบให้นะครับค่ะนะคะก็ใครสนใจนะคะสนใจของที่ระลึกก็โทรไปที่ฝ่ายข่าวเลยนะคะที่หมายเลข043นะคะ465776นะคะแล้วก็อีกหมายเลขหนึ่ง043465778นะคะแล้วก็เป้าหมายในการพัฒนาโรงเรียนเตรียมไว้ยังไงบ้างขออนุญาตไปทางท่านผู้อำนวยการเลยค่ะครับผมในโอกาส50ปีแก่นนครวิทยาลัยนะครับเรามองว่าแก่นนครวิทยาลัยเป็นคนหนุ่มคนสาวครับอายุ50ปีนี้ว่ายังหนุ่มยังสาวเราก็มองว่าพูดกับคุณครูว่าเราอยากจะหาอะไรที่มาเป็นรางวัลอันยิ่งใหญ่เป็นของขวัญในโอกาส50ปีแก่นครวิทยาลัยโรงเรียนก็เลยดำเนินการนะครับส่งโรงเรียนเข้ารับการประเมินโรงเรียนรางวัลพระราชทานซึ่งถือว่าเป็นรางวัลสูงที่สุดของประเทศไทยของเราและขณะนี้ก็ผ่านการประเมินในระดับประเทศแล้วนะครับเพราะว่าโรงเรียนรางวัลพระราชทานนี้เราจะได้รับการพัฒนาทั้งด้านคุณภาพทุกด้านครับไม่ว่าจะเป็นนักเรียนไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรไม่ว่าจะเป็นทางด้านวิชาการไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรมนุษย์เรื่องชุมชนเรื่องความดีเด่นของสถานศึกษาเราน่าจะได้รางวัลนี้เพื่อมาเป็นของขวัญมอบให้กับแก่นนครวิทยาลัยในโอกาส50ปีแก่นนครวิทยาลัยครับสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ปกครองนักเรียนศิษย์เก่าคณะครูอาจารย์รวมถึงสังคมรอบข้างเพราะโรงเรียนห่างเหินจากรางวัลนี้ใช่ครับนานมาก15 ปีโอ้โหทีนี้มาพูดถึงการเตรียมงานกันหน่อยครับท่านนายกมาเตรียมงานมาเตรียมงานในคราวนี้อยากจะเรียนว่าเราได้เตรียมรูปแบบบรรยากาศงานโดยเฉพาะทีมที่บอกไว้ว่าเพราะคิดถึงจึงกลับมาเราคิดถึงกันคิดถึงบรรยากาศคิดถึงครูเก่าเรากลับมาเพื่อรวมตัวกันทำอะไรสิ่งที่มันดีๆงามๆให้เกิดขึ้นกับโรงเรียนแล้วก็พักพวกซึ่งกันและกันอันนี้เป็นแนวคิดประการที่หนึ่งนะครับการเตรียมงานหรือว่ารูปแบบงานก็จะมีความหลากหลายจะมีช่วงเส้นทางเกียรติยศจะมีการย้อนรำลึกถึงวันที่ศิษย์เก่ารุ่นพี่รุ่นที่1กับรุ่นที่2ไปรวมตัวกันณเช้าวันนึงที่โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนซึ่งในอดีตขณะที่แก่นนครกำลังสร้างอาคารนักเรียนแก่นนคร2รุ่นแรกไปเรียนฝากเรียนที่โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยแก่นนครขอนแก่นวิทยายนเช้าวันที่จะย้ายจากขอนแก่นวิทยายนมาที่แก่นนครวิทยาลัยวันนั้นเช้าวันนั้นเค้าก็รวมตัวที่หน้าเสาธงพอร้องเพลงชาติเสร็จปุ๊บทุกคนก็ถือกระเป๋าแล้วก็พากันเดินจากขอนแก่นวิทยายนไปที่แก่นนครวิทยาลัยเราก็จะย้อนรำลึกภาพตรงนั้นเพื่อจะเตือนความทรงจำว่าเรามีประวัติมีความเป็นมามีการก่อร่างสร้างตัวรุ่นพี่ก็พากันไปบุกเบิกพื้นที่ก็อยากจะให้พวกรุ่นน้องๆอย่างพวกเราหรือรุ่นต่อไปเขาได้รับรู้เกิดความภาคภูมิใจก็จะมีการ
จัดการแสดงชุดช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นการวาดทรายจะมีรูปแบบของการนำเสนอเพื่อขอให้เกิดความภาคภูมิใจและเกิดความทรงจำความทรงจำที่งดงามให้เกิดขึ้นกับบรรยากาศในงานแล้วก็ยังมีการเชิญศิลปินที่เป็นลูกหลานแก่นนครไม่ว่าจะเป็นจาก AF จาก The Voice แล้วล่าสุดคุณเกี้ยงวงเฉลียงซึ่งก็เป็นรุ่นเดียวกับผมเนี่ยฮะรุ่นสิบฮะก็จะกลับมาแล้วก็จะมาร้องเพลงมารำลึกบรรยากาศเก่าๆกันก็จะมีบรรยากาศที่หลากหลายแบบเนี้ยแล้วบางรุ่นไม่ใช่บางรุ่นตอนนี้หลายรุ่นประมาณ10กว่ารุ่นรวมตัวกันตั้งเป็นวงนะครับวงหนึ่งจะแต่งชุดนักเรียนกันฝีมือเขาก็โอเคมากๆก็จะมีการย้อนรำลึกเป็นเพลงยุคสมัยถ้าเป็นเราบอก60 70อะไรก็ว่ากันไปนะครับเพลงของใครยุคไหนที่ดังๆก็จะรวมตัวมาเพื่อให้เพลงเหล่านี้มาสร้างบรรยากาศให้ย้อนรำลึกถึงค่ะแต่รูปแบบของงานก็จะสนุกมากนะครับฟังแล้วน่าไม่ได้เป็นศิลป์เก่าที่ไปด้วยได้ไหมครับเราไม่ใช่ศิลป์เก่าแต่ตอนนั้นเนี่ยฟังแค่ในยกพูดเขาก็ยังรวมเชียร์ลีดเดอร์ในแต่ละปีแต่ละสมัยมารวมตัวกันเพื่อสร้างบรรยากาศในการเชียร์ร้องเพลงมาร์ชของโรงเรียนมาร์ชแก่นนครวิทยาลัยให้เกิดความรู้สึกที่ดีๆเกิดความรู้สึกที่เรามันเป็นความรู้สึกเป็นความทรงจำครับนะฮะแล้วสมาธิที่ผ่านมารูปแบบงานในแต่ละครั้งพยายามจะจัดงานแบบใดก็ตามทีแต่สมาธิทุกคนจะอยู่กับเพื่อนเท่านั้นบนเวทีมีอะไรก็ไม่สนใจจะคุยกันเพื่อนนานๆมาเจอกันทีนี่กลายเป็นนกกระจอกแตกรังก็จะจัดงานบรรยากาศให้สามารถที่จะทุกคนรู้สึกรับแล้วก็อินไปกับมันได้มีสมาธิกับเพื่อนด้วยมีสมาธิกับงานด้วยแล้วก็ได้รับความเมตตาจากเจ้าคุณอลงกฎนะครับเจ้าวาดวัดพระบาทน้ำพุท่านก็เป็นศิษย์เก่ารุ่น8ท่านก็จะมาเป็นพระประธานเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในการที่จะรับมอบพระป่าจากแต่ละรุ่นแล้วท่านก็จะมอบบริจาคต่อให้ทางสมาคมและโรงเรียนเพื่อใช้ในการพัฒนาโรงเรียนนะฮะท่านก็จะมาอยู่กับเราตั้งแต่6โมงเย็นวันที่12เลยแล้วประธานฝ่ายคณะว่าแหละท่านอายุก็ได้วันพรุ่งนี้จะไปกราบเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นท่านพงศักดิ์ปรีชาวิทย์ซึ่งท่านก็จะกรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานแล้วก็จะมีการมอบโล่ศิษย์เก่าดีเด่นมอบโล่ครูดีเด่นซึ่งก็มีกระบวนการการคัดเลือกที่เชื่อถือได้แล้วแต่ละคนพอได้รางวัลไปแล้วก็จะมีความภาคภูมิใจกับรางวัลนี้อย่างแน่นอนค่ะค่ะเรานานๆทีเราจัดงานแบบนี้สักทีนึงใช่ไหมคะครับแล้วคาดว่าจะมีผู้มาร่วมงานประมาณเท่าไหร่คะตอนนี้เราตั้งเป้าไว้ที่ 5,000 คน 5,000 คนครับผมตอนนี้ก็ตอนนี้ร่วม 4,000 แล้วโต๊ะจีนจำนวนเท่าไหร่ครับโต๊ะจีนก็500โต๊ะเลยเหรอ500โต๊ะแล้วครับผมประมาณ500เต็มสนามเลยเต็มสนามคิดว่าไฮไลท์ของงานนี่คืออะไรคะไฮไลท์ของงานไฮไลท์มันแยกเป็น2อย่างไฮไลท์ของรูปแบบของงานแต่ไฮไลท์ที่ดีสุดก็คือเพื่อนมาเจอกันครับตอนนั้นไฮไลท์ของงานก็คือทำยังไงบรรยากาศที่เพื่อนมาเจอกันกับรูปแบบของงานที่เราสร้างบรรยากาศขึ้นมาแล้ว2อย่างมันมาแมทช์กันตรงปลายพอดีแล้วความรู้สึกของการอินที่อยู่กับเพื่อนมีความรักความผูกพันกันแล้วบรรยากาศเหล่านั้นที่เราสร้างขึ้นมามันเสริมกันแล้วความรู้สึกนี้จะผูกพันกันตลอดไปนะครับเพราะทุกครั้งต่อจากนี้ไปพอประกาศแล้วเพราะคิดถึงจึงกลับมาทุกคนก็จะกลับมาครับนะฮะต้องขออนุญาตมาทางท่านผู้อำนวยการเรื่องของการจัดบรรยากาศเพื่อที่จะส่งเสริมหรือเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนเนี่ยเราเน้นยังไงบ้างอะคะก็สิ่งสำคัญที่สุดที่เรามองก็คือว่าเราจะทำยังไงให้เด็กเนี่ยได้มีห้องเรียนที่มีคุณภาพในการเรียนครูมีห้องเรียนที่คุณภาพในการสอนนะครับในขณะนี้โรงเรียนเองก็จะพยายามที่จะจัดระบบการบริหารจัดการอย่างนี้และส่วนหนึ่งนั้นโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยเรามีปรัชญาห้องเรียนคือคำว่า to each his own ability ซึ่งเราจะให้เด็กทุกๆคนที่มาเรียนที่นี่ได้ใช้ความสามารถที่เขามีอยู่ให้โอกาสเขาในการได้แสดงออกแล้วก็ในสิ่งที่เขาควรจะเป็นเขาอยากจะเป็นนะครับสิ่งนี้คือปรัชญาของโรงเรียนเองนะครับแล้วก็ในส่วนหนึ่งก็คืออัตลักษณ์ของโรงเรียนคือคำว่ารักแก่นนครรักสิ่งแวดล้อมมีหลายคนบอกว่าเข้ามาที่แก่นนครแล้วมีความสุขมากสิ่งแวดล้อมสวยงามเราจะรักษาสิ่งดีๆตรงนี้ไว้เพราะว่าบรรพบุรุษของเราได้สร้างมาดีแล้วเราจะรักษาต่อไปนะครับแล้วก็ในส่วนหนึ่งที่ผมอยากจะกราบเรียนต่อว่าเพราะคิดถึงจึงกลับมาผมอยู่หลายโรงเรียนผมไม่เคยเห็นการจัดงานคืนสู่เหย้าในรูปแบบนี้มาก่อนนะครับผมอยากจะบอกอย่างนี้เลยส่วนจะเป็นรายละเอียดยังไงท่านนายกพูดไปแล้วและผมคิดว่าการจัดงานครั้งนี้มีความสุขอย่างแน่นอนเพราะว่าแปลกใหม่แล้วก็เป็นสิ่งที่ดึงดูดเร้าใจนะครับให้กับศิษย์เก่ามากๆในการมีส่วนร่วมด้วยครับก็อย่างที่ท่านนายกบอกมีรุ่นหนึ่งที่จะมาจำนวนมากใช่ไหมท่านครับนี่นะก็มีรางวัลรุ่นที่มามากด้วยนั่นรุ่นไหนมามากถ้าสูสีกันนี่เราจะให้ทั้ง
ทั้ง2รุ่นเนี่ยไปวัดจำนวนคนแข่งกันที่หน้าเวที ตอนนี้รุ่นหนึ่งแจ้งมาแล้วที่24โต๊ะก็คือ240คน อีกรุ่นหนึ่ง260คนรุ่นที่มา210คนพอรุ่นมี260ก็จะเตรียมระดมผลเพิ่มก็เป็นการแข่งกันนิดๆรุ่นพี่รุ่นน้องสนุกรุ่นนึงยกรุ่นเท่าไหร่ครับผมรุ่น10ครับรุ่น10นะฮะบุคคลสำคัญในรุ่นของท่านนายกมีใครบ้างก็มีตอนนี้ก็คือท่านอดีตนายกพีรพลนายกอดีตนายกรัฐมนตรีก็เป็นศิษย์เก่ารุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกันใช่ครับผมแล้วก็หลายท่านก็ไปก็มีคุณเกี้ยงวงเฉลียงถูกไหมฮะแล้วก็หลายท่านก็ไปเป็นผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายท่านก็ไปเติบโตในตำแหน่งชีวิตราชการหลายท่านก็เป็นพ่อค้าข้าบดีบางท่านก็เป็นประธานชมรมธนาคารจังหวัดขอนแก่นบางท่านก็เป็นนายกสมาคม SME จังหวัดขอนแก่นหลายคนก็เติบโตแล้วก็มีตำแหน่งหน้าที่ในวงสังคมด้วยนะครับก็ทุกคนก็รวมตัวกันกลับมาเพื่อมาช่วยเหลือกันค่ะเรามีเวลค่ะนักเรียนของแก่นนครวิทยาลัยเนี่ยอันนี้ก็คือท่านนายกพีรพลท่านหนึ่งนะใช่แล้วก็นี่ท่านปัจจุบันจบจากเรียนนี้มาได้เป็นนายกนายก2คนแล้วนะนายกเทศมนตรี2คนแล้วครับผมท่านใหญ่มากช่วงท้ายนี้อยากจะให้ท่านนายกธีรศักดิ์นะคะแล้วก็ท่านผู้ในการวีระเดชเนี่ยได้ฝากถึงหรือว่าเชิญชวนคนที่สนใจเรียนเชิญเลยค่ะครับท่านพ่อก่อนเลยครับครับผมอยากจะกราบเรียนว่าเพราะคิดถึงจึงกลับมา50ปีแก่นนครวิทยาลัยอยากจะเชิญชวนพี่น้องชาวแสนดำทุกท่านมาร่วมงานเพราะคิดถึงจึงกลับมากลับบ้านเกิดเทิดสถาบันสารฝันชาวแสดำครับผมก็อยากจะเรียนว่าเจตนาของการจัดไม่ใช่เพียงแค่กลุ่มคณะบุคคลที่เป็นศิษย์เก่ามารวมตัวกันแต่ก็อยากจะบอกว่าให้เราเอาประสบการณ์ความสำเร็จที่เกิดขึ้นมาก่อให้เกิดประโยชน์กับทางโรงเรียนและวันนี้หลายท่านมีความพร้อมก็มาช่วยกันจะเป็นกำลังทรัพย์กำลังกายกำลังใจมาเพื่อกันช่วยกันเอาสิ่งเหล่านี้มามอบให้กับทางโรงเรียนแล้วโรงเรียนก็จะนำเรื่องเหล่านี้ไปต่อยอดเราไม่ได้พูดถึงเฉพาะกรอบในแนวความคิดแค่พัฒนาโรงเรียนของเราแต่กำลังพูดถึงนี่คือระบบการศึกษาของไทยระบบการศึกษาของจังหวัดขอนแก่นแก่นนครวิทยาลัยก็เป็นหนึ่งในกระบวนการศึกษาของจังหวัดเรากลับมาช่วยกันในเรื่องนี้แล้วเด็กลูกหลานของเราน้องๆของเราเหล่านี้เขาจะเติบโตเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคตก็สืบเนื่องต่อจากการจัดการในครั้งนี้แล้วก็ประการที่สองก็คือกลับมาครับเพราะเราคิดถึงกันมันจึงกลายเป็นเพราะคิดถึงจึงกลับมาพบครูเก่ามากราบครูเก่าและโดยเฉพาะเราจะมีช่วงเวลาของที่การแสดงความกตัญญูกับครูเก่ามีช่วงเวลาที่เตรียมเซอร์ไพรส์ครูเก่ายังมีความสุขอย่างมากมายสิ่งเหล่านี้เป็นบรรยากาศที่เตรียมเอาไว้ในงานครับค่ะเอาละค่ะไหนๆก็เตรียมของขวัญของที่ระลึกมาแล้วนะคะเดี๋ยวทิ้งสักคำถามหนึ่งดีไหมคะได้ครับท่านนายกนะคะเอาว่าเราจัดงานวันที่เท่าไหร่ครับนะคะงาน50ปีแก่นที่ยากมากงาน50ปีแก่นนครวิทยาลัยนะคะเพราะคิดถึงจึงกลับมางานจัดวันที่เท่าไหร่นะคะท่านใหม่โทรศัพท์เข้ามาที่ฝ่ายอย่างนี้ได้ไหมครับเอาคำถามยากๆเลยว่าคือใครตอบได้2ข้อได้2ชิ้นนะครับในคำถามเดียวกันคำถามข้อที่1จัดงานวันที่เท่าไหร่2เราจัดที่ไหนครับโอ้ยากยิ่งยากเลยนะยิ่งยากมากยากจังเลยนะคะตอบไปก็ได้2ชิ้นไปเลยครับนะคะโทรมาที่หมายเลขโทรศัพท์043นะคะ3645 36เดี๋ยวนะคะ043465776นะคะขอย้ำอีกทีนึง043465776แล้วก็อีกหมายเลขนึงนะคะ043465778นะคะ043465778ท่านโทรศัพท์เข้ามา2คำถามนะคะถ้าเกิดตอบถูกทั้ง2คำถามก็รับไปเลย2ชิ้นนะคะครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราได้พูดคุยกันเกี่ยวกับการจัดงานคืนสู่เหย้าที่ยิ่งใหญ่จริงๆในรอบปีเลยหรือหลายปีด้วยนะนะครับวันนี้นะครับทางรายการต้องขอขอบคุณอีกครั้งนึงครับทั้ง2ท่านที่มาร่วมรายการนะครับท่านนายกธีรพันธ์ท่านนายกธีรศักดิ์ทีขายุพันธ์นะครับนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นแล้วก็ท่านในฐานะวันนี้มาในฐานะนายกสมาคมนักเรียนเก่าแก่นนครวิทยาลัยท่านจะบอกไปเลยนะแล้วท่านผู้ในการวิระเดชสตาร์ด้วยนะครับผู้ในการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยครับขอบคุณมากที่สองท่านครับขอบคุณมากครับหมดเวลาในการเสนอรายการอีสานวันนี้เช้าวันนี้แล้วนะคะคุณเจริญเพ็งมูลดิฉันประพินพิษโพสุพิษและแขกรับเชิญทั้งสองท่านรวมไปถึงทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ